วันนี้ก็มาเปิดตัวนาฬิกาซูเอติตัสครับผมใช่แล้วสนุกดีค่ะคนมาเยอะมากวันนี้ก็จะมาในแนวที่แบบสปริงซัมเมอร์สนุกสนานชิวๆวันนี้ก็มีมายากลมาเล่นด้วยนะฮะก็แบบเซอร์ไพรส์คนดูเต็มที่เลยสำหรับคอลเลกชันสปริงซัมเมอร์นี้ของ Sovio Editas นะครับก็จะเน้นความสบายๆแบบว่าเหมือนกับลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยของผมก็จะนี่เรือนนี้เลยนะก็แบบว่านะใช่ค่ะแล้วย่าเป็นไงย่านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือบุคลิกของผมเนี่ยชอบแบบว่าลุยๆหน่อยก็เวลาไปไหนมาไหนนี่ก็จะใช้เรือนนี้เลยไปทำงานไปถ่ายละครเลยก็เผื่อใช้ในละครด้วยครับผมเตรียมไว้ให้วันแม่ค่ะใช่ค่ะก็จะซื้อนาฬิกาให้คุณแม่ก็คือธีมของ Sovio Editas เขาก็จะเป็น Kindness Love คือบางทีอาจจะไม่มีเวลาให้คุณแม่มากก็ซื้อนาฬิกาให้ทุกครั้งที่ดูเวลาก็จะคิดถึงหนูค่ะครับผมนั่นเองเหรอคะแม่แล้วก็ครับผมก็อาจจะมีของขวัญอะไรให้แม่ด้วยอาจจะเป็นนาฬิกาของ Sovio Editas ก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะพาคุณแม่ไปทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรื่องข่าวนะเด็กเรื่องการข่าวที่คุณนภูคนนั้นมีใครอะไรยังไงบ้างตกใจไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับก็เป็นแฟนคลับคนนึงครับผมเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงจำไม่ได้แล้วเหมือนกันพี่เหมือนเขาแพงจู่โจมเราเหมือนแบบมั่งไคเราอะไรเงี้ยก็เขาคงรักเราแหละครับเขาก็อยากจะใกล้ชิดอยากจะอะไรนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามั้งครับผมทุกคนบอกว่าคนนี้เขาคือแบบร่วมขาชีพอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันครับผมในวันนั้นเรารู้สึกตัวไหมคะว่าเขาจะเข้ามาหาตัวเราอะไรเงี้ยก็ต้องรู้อยู่แล้วฮะรู้อยู่แล้วครับผมตกใจครับแบบมาจู่โจมมาตีโค้งเลยไม่รู้สิฮะนิดหน่อยครับผมก็ธรรมดาครับมันก็เสียงดังเฉยครับผมหมายถึงว่าเราได้ยินเสียงดังแล้วก็ตกใจอะไรกันอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่มีอะไรคุณแม่ตกใจมากกว่าครับผมคุณแม่ตกใจมากกว่าแล้วปกติเราโดนลวนลามหรือว่าอะไรเยอะบ่อยไหมจ๊ะแฟนคลับหรือว่าคนที่เข้ามาหาลวนลามเหรอฮะจะเรียกว่าลวนลามไม่ก็คงไม่หรอกครับส่วนมากแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็จะมีกอดบ้างอะไรมีจับมือบ้างก็เป็นธรรมดาครับผมใช่แต่ถ้าใครมากเกินไปหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะปฏิเสธไปหรือว่าเราจะบอกอยากจะมีคนที่แบบว่าเป็นผู้จัดการหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบอกเขาให้อะไรเงี้ยถึงความเหมาะสมที่ควรจะทำอะไรเงี้ยเขาเหมือนเข้ามาลวนลามเราฮะแต่ทีถ้าเขาเหมือนจะเข้ามาลวนลามเราแบบไม่น่าจะใช่หรอกครับผมไม่น่าจะใช่หรอกครับแต่ได้ยินข่าวว่าเหมือนเขาก็เคยทำกับคนอื่นมาแล้วอันนี้เรารู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับผมตอนนี้สะเทาผวาไหมคะเวลาไปไหนมาไหนก็นิดหน่อยฮะนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับมาเก็บมาเครียดทุกครั้งที่ไปไหนมาไหนซึ่งจริงแล้วผมว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ปกติมากกว่าแล้วกันจะเรียกว่าแบบนี้ก็ได้ครับคิดหนูว่าพี่ณเดชน์เขาน่าจะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วก็มีแฟนจริงๆแฟนคลับน่ารักทุกคนค่ะก็เท่าที่เห็นมาทุกคนก็จะพยายามช่วยกันแหละยาย่าค่ะบางคนก็เป็นห่วงแบบมันเกิดขึ้นกับยาย่าเหมือนกันก็อย่าไม่เคยเจอค่ะอย่าให้เกิดเลยดีกว่าขอถามงานมีข่าวว่าคู่เนี่ยเหมือนรักๆเลิกๆลงในลึกคอลัมน์รักๆกันเลยเคลียร์นิดนึงเดี๋ยวรักหนูเลิกแบบคบกันอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่มีครับผมไม่มีรักหรือไม่มีเลิกไม่ถามไม่มีรักไม่มีเลิกครับพี่น้อยไหมคะกับข่าวว่าต้องเปลี่ยนแล้วเพราะว่าให้กับท่านอะไรก็ไม่จบสักทีอะไรอย่างนี้ก็คิดหนูว่ามันก็เป็นแบบตามกระแสมากกว่าค่ะด้วยการที่แบบละครมันค่อนข้างจะแบบหวานอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรแม่ว่าไงบ้างคะคุณแม่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วคุณแม่ก็อยู่กับหนูตลอดเวลาแม่ก็ต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรหวานมากครับผมถามถึงละครที่แต่ที่เพิ่งจบไปอ๋อขอบคุณมากๆต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่แหม่มขอบคุณป้าแจ๋วขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามละครเรื่องนี้ครับผมแล้วก็กระแสก็ดีมากๆครับทั้งสองคนก็ดีใจครับผมตอนนี้ก็คือทั้งคู่จะแยกกันแล้วแต่ณเดชน์มีแสดงปรารถนากับน้องคิมเบอรี่ครับผมใช่ยาย่าเหรอยาย่านะคะมีดาวเรืองชื่อหวยเรืองเล่นกับพี่ปอนะคะแล้วก็มีมายาตะวันค่ะเล่นคู่กับพี่อมรชาติถือว่าได้รับการเสียด้วยหนูเป็นคนที่ซุ่มซ่ามนิดนึงอะค่ะคือบางครั้งก็อาจจะเต็มร้อยไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เจ็บค่ะไม่ใช่แล้วแต่ก็มีโปรเจกต์รวมกันอีกเหมือนกันใช่ครับผมปลายปีนี้ครับผมก็เป็นเรื่องของพี่จ๋ากับพี่เจษครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันด้วยครับได้คู่อีกแน่นอนได้คู่อีกแน่นอนนะครับหวังว่าอย่างนั้นครับผมถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของเวลาอะไรนี้เนาะ
ครับตอนนี้เห็นว่าต้องบินไปถ่ายญี่ปุ่นด้วยใช่ต้องบินไปถ่ายถึงญี่ปุ่นนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะไปสักปีหน้าได้ข่าวว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าไม่อยากจะไปช่วงหนาวเพราะว่าเดี๋ยวทำงานกันยากด้วยก็อาจจะไปช่วงมีนาเมษาเป็นช่วงซัมเมอร์อะไรนี้ไปครับแต่แฟนนี่คิดถึงก็อดใจร้อนนิดนึงอดใจร้อนนิดนึงครับอดใจร้อนนิดนึง